สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขายถั่วงอกปลอดสารค่ะนี่นะคะพี่คนไทยก็สั่งซื้อ5 กิโลกว่านะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่กิโลเดี๋ยวไปยกอีกตะกร้ามานะคะก็มีหลายตะกร้าอยู่นะคะแต่ยังไม่ยาวอันนี้นะคะทำความสะอาดแล้วจะเอาไปหยอดกระปุกช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคมะเร็งนะคะวันคริสต์มาสจะถึงแล้วนะคะก็ขายได้หลายบาทแล้วนะคะหลายเอโร่แล้วนะคะก็จะเอาไปใส่ธนาคารที่ว่าโรงพยาบาลใหญ่ที่เด็กที่เป็นโรคมะเร็งและผู้ใหญ่นะคะนี่นะคะคนที่เป็นโรคมะเร็งนะคะมะเร็งปอดมะเร็งอะไรทุกอย่างเนาะมะเร็งก็ช่วยทุกปีนะคะดิฉันช่วยมาหลายปีแล้วเนาะหลาย10 ปีแล้วเรามีความสามารถปลูกถั่วงอกกันเลยแต่ก่อนดิฉันก็เอาทำงานทำความสะอาดหรือเก็บผลไม้อะไรเงี้ยก็จะเก็บหยอดกระปุกนะคะช่วยเหลือเด็กแต่เรามีความสามารถที่ว่าจะทำถั่วงอกขายได้ก็เลยมีความคิดก็ทำไมเราไม่ทำถั่วงอกขายช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งกับเด็กที่เป็นโรคมะเร็งนะคะแฟนก็บอกก็ทำถั่วงอกขายสิเออแฟนบอกก็ลองทำดูแต่ก่อนก็ทำไม่ขึ้นนะคะทำไม่เป็นเนาะถามคนไทยเขาก็บอกวิธีผิดๆอะไรเงี้ยเนาะมันอยู่ที่อุณหภูมิด้วยนะคะที่ประเทศฟินแลนด์เนาะอุณหภูมิต้องปรับอุณหภูมิด้วยถั่วงอกก็ไม่ขึ้นอีกนะคะเคยลองผิดลงถูกหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่มาอยู่ฟินแลนด์ก็ลองผิดลงถูกมันเกิดอะไรขึ้นเนาะว่าเงี้ยอ๋อมันอยู่ที่อากาศพื้นนี่เองเราตอนแรกเรามาลองผิดลองถูก3 ปีนะคะไม่ขึ้นขึ้นแต่ว่าผอมอันนี้ก็อวบอร่อยตอนนี้ก็โอเคนะคะไม่ถึงก็อวบมากก็โอเคนะคะปลอดสารนะคะนี่แล้วก็เราก็ได้อีกแรงหนึ่งช่วยเงินเอ้ยช่วยหารายได้ช่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอีกแรงหนึ่งนะคะคือขายถั่วงอกนะคะดิฉันขายด้วยกินด้วยนะคะเราชอบกินถั่วงอกอยู่แล้วก็เลยก็ขายด้วยเนี่ยขายช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งนะคะก็แล้วเราก็มากินด้วยนะคะดิฉันชอบกินมากถั่วงอกถั่วงอกก็ช่วยอัลไซเมอร์หรือกระดูกพรุนเนาะกระดูกพรุนกระดูกเพราะนะอายุสูงวัยหรือทำงานหนักๆเนาะนี่นะคะทำให้เลือดเราอะไรฮะให้เย็นลงนะเขาเรียกอะไรนะอะไรทำให้ร่างกายเราวันนั้นนะเลือดเย็นเย็นลงไม่รู้อะไรจำไม่ได้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะนี่นะคะทำความสะอาดถั่วงอกก่อนนะคะก็จะไปยกอีกตะกร้าหนึ่งนะคะเนี่ยเพราะว่าถ้ายกมาหมดเลยก็อีกเดี๋ยวเขาจะอันนั่นนะคะเพราะว่าแสงแดดเขาจะอะไรแสงแดดเขาจะใบมันจะออกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเนาะค่อยค่อยยกมานะคะนี่นะคะก็นี่ก็เหลือหน่อยนึงเนี่ยอบอวบสั้นๆเนี่ยก็จะทำไปให้หมดนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ให้พี่คนไทยมาเอาวันศุกร์เนาะก็รออีก3 ตะกร้า 4 ตะกร้าดูก่อนนะคะว่าเขาจะยาวตอนไหนเพราะอากาศตอนฟินแลนด์ตอนนี้ฟินแลนด์ก็หนาวนะคะหิมะตกก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะยังเดี๋ยวไปยกถั่วงอกมาทำอีกนะคะก็ขอสวัสดีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ